السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ท่านเจ้าของและผู้บริหารรบบานีดร.อนัทอามาตยกุลนะครับและวันนี้เรามีผู้ที่มาร่วมงานหลายท่านด้วยกันนะครับผมอยากจะกล่าวถึงนะฮะตั้งแต่ท่านประธานดร.อนัทนานานะฮะซึ่งเป็นกัลยาณมิตรและเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนการศึกษาการสร้างมัสยิดนะครับมาโดยตลอดนะครับและในเวลาเดียวกันก็เป็นนักธุรกิจคนสำคัญของสังคมมุสลิมนะครับเป็นเจ้าของโรงแรมแล้วก็ท่านทนายนัสเซอร์นะฮะซึ่งมากับดร.อนัทนานานะครับแล้วนอกจากนั้นก็ยินดีต้อนรับนะฮะในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาของรบบานีนะฮะเท่าที่ได้เห็นนะครับอามิดเรซานาวาบจากลักเนานะครับลักเนานี้เขาเรียกว่าเป็น City of Nawab นะครับก็คือเมืองแห่งคหบดีนะฮะมุสลิมนะครับแล้วก็มีอีกหลายท่านนะครับที่มาร่วมคุณอุสมานซันเฮมนะฮะซึ่งเป็นกัลยาณมิตรคุณยาซีนฉายสวรรค์นะครับซึ่งเป็นนักธุรกิจนะฮะอาจารย์ยาซีนสลักเพชรอาจารย์อามีนมูซานะครับแล้วรวมทั้งศิษย์เก่าอาลีก้าวันนี้ถือว่ามากันครบนะฮะเมื่อสักครู่ก็มีผู้ที่แปลข้อความของดร.อามีดเรซานะครับได้แก่ดร.อับดุลรอมานมูเก็มนะครับรองศาสตราจารย์สามารถทองเฝือนะฮะมาจากจังหวัดปัตตานีก็มางานนี้โดยตรงเลยนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สราวุธอารีนะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มาโนดอารีนะครับผู้ที่ร่วมก่อตั้งรบบานีนะฮะตั้งแต่ต้นก็คือคุณอำนาจสาโรวาทนะครับซึ่งเป็นบริษัทส่งข้าวที่สำคัญนะฮะและเป็นผู้สำรวจข้าวนะฮะก็เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งรบบานีนะฮะรวมทั้งอีกหลายๆท่านนะครับครอบครัวของอาลีก้าดร.รุสตัมหวันสูนะครับดร.ทศพรมหามัดนะครับดร.อาริฟีนยามานะครับและถ้าผมนึกไม่ออกตอนนี้นะฮะก็ถือว่าต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่มาร่วมทำให้งานรบบานีเป็นงานที่สามารถสร้างคุณูปการสำคัญให้แก่การศึกษาของพี่น้องมุสลิมนะครับวันนี้เราได้เห็นกิจกรรมตั้งแต่ต้นไม่ว่าจะเป็นความเจริญเติบโตของรบบานีซึ่งผ่านระยะเวลามากกว่าครึ่งทศวรรษนะครับก็คือมากกว่า5ปีเป็นปีนี้เป็นปีที่6นะครับซึ่งเราได้เห็นความก้าวหน้าความหลากหลายนะครับรวมทั้งได้เห็นความเติบโตในด้านของสถานที่นะฮะบนพื้นที่อันงดงามบนเขาใหญ่เที่ยงนะฮะที่มีโอโซนอยู่ในระดับโลกเป็นการให้การศึกษาบนบรรยากาศที่ถือได้ว่าอบอุ่นงดงามเต็มไปด้วยสุนทรียะนะครับแล้วก็วิถีการท่องจำพจนานุกรมของพระผู้เป็นเจ้าก็คือของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะเห็นได้ว่าเป็นบรรยากาศที่งดงามแล้วจะเห็นได้ว่าโรงเรียนแห่งนี้ได้รับ
การสนับสนุนจากหลายแห่งนะจากองค์กรสำคัญของโลกมุสลิมอย่างเช่นวามีซึ่งวันนี้ก็มีอาจารย์อิดริสมาด้วยนะครับแล้วยังมีสถานทูตนะครับบุคลากรและอื่นนะครับเช่นจากครอบครัวดร.สุรินทร์พิศสุวรรณคุณอลิสาพิศสุวรรณนะครับรวมทั้งอดีตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนัดวัตุนอุลามะนะครับแล้วรวมทั้งเลขาของสมาคมศิษย์เก่าลิก้านะครับคุณบุคอรีหรือคุณบุญเสริมสุขพิญโยนะครับจากกระทรวงเกษตรและครอบครัวซึ่งวันนี้ถือได้ว่าเป็นการรวมกัลยาณมิตรจากหลายแห่งนะฮะที่เห็นความสำคัญของการศึกษาที่นี่นะครับซึ่งทำให้ย้อนรำลึกไปถึงวันที่เราได้มีการพบปะพูดคุยประชุมกันฮะหนึ่งในโดเนอร์หรือว่าผู้ที่ตั้งกองทุนสำคัญให้กับรอบวันนี้นั้นก็คือนวาบอามีรเรซาด้วยนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ได้เกิดความงดงามบนภูเขาแห่งนี้นะครับและเมื่อสักครู่ได้ฟังบทสรรเสริญท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับรวมทั้งเพลงรบบานีซึ่งสื่อถึงความยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้าการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ทางปัญญาให้กับเยาวชนที่อยู่ในวัยกำลังเติบโตให้มีความซาบซึ้งกับพจนานของพระผู้เป็นเจ้านะฮะจึงถือว่าเป็นการให้การศึกษาที่เรียกได้ว่าเป็นการศึกษาบนพื้นฐานของความงามบนพื้นฐานของสุนทรียศาสตร์บนพื้นฐานของการสร้างระเบียบวินัยเน้นคำสอนของอิสลามไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่กล่าวถึงที่ผูกพันไปถึงความสะอาดทั้งด้านจิตใจด้านร่างกายนะครับรวมทั้งวิถีชีวิตแบบอิสลามผ่านการเรียนทำความเข้าใจเกี่ยวกับคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งเป็นคัมภีร์ที่เป็นธรรมนูญเป็นคัมภีร์ที่ให้แนวทางในการใช้ชีวิตกับคนมุสลิมนะครับดังนั้นในฐานะที่ผมเองมีแม่เป็นครูสอนภาษาอาหรับและสอนคัมภีร์อัลกุรอานมีพ่อสอนภาษาอาหรับนะฮะอยู่ที่เรียนสลามศรียาผมเองก็เติบโตมาบนบรรยากาศของความรู้สึกที่ว่าศาสนานั้นเป็นดุลยภาพของชีวิตไม่ว่าเราจะเรียนไปถึงขั้นไหนเรามีศาสนาเป็นพื้นฐานสำคัญในการที่ทำให้เราดำเนินชีวิตแล้วก็สร้างสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับสังคมได้เช่นเดียวกันดังนั้นไม่ว่าเราจะเรียนด้านใดในโลกนี้นะครับขอให้เรามีพื้นฐานด้านศาสนาเป็นคุณูปการนี้ก็จะช่วยเราได้เป็นอย่างดีนะครับถ้าเราพิจารณาดูนักคิดคนสำคัญในโลกมุสลิมหนึ่งในนั้นก็คือจากนัดวะตุนอุลามะเองนะฮะดารุนอุลูมนัดวะตุนอุลามะนะครับอย่างเช่นอบูฮัสซันอาลีนัดดาวีเนี่ยถ้าเราไปอ่านงานที่เป็นภาษาอังกฤษของอบูฮัสซันอาลีนัดดาวีเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นนักการศาสนาที่เขียนเรื่องโลกได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะในหลายเล่มบางเล่มนั้นได้รับการแปลโดยอดีตนักแปลอันดับต้นๆของประเทศไทยมีคนเคยถามว่าในประเทศไทยเนี่ยใครถ่ายทอดภาษาไทยได้ดีที่สุดในรูปของวรรณกรรมในรูปของความงามในการถ่ายภาษาแล้วมีคนถามว่าระหว่างกิติมาอมรทัตซึ่งเป็นศิษย์เก่าอาลีก้ากับชมัยพรแสงกระจ่างเนี่ยใครถ่ายทอดได้ดีกว่าแต่ว่าทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขาก็ตอบเลี่ยงๆว่าคนที่แปลดีอาจจะยังไม่เกิดก็ได้นะฮะคือเขาไม่อยากเปรียบเทียบกันแต่หมายความว่าอาลีก้ามุสลิมยูนิเวอร์ซิตี้นั้นได้ผลิตนักวรรณกรรมนะฮะแล้วก็นักแปลอย่างเช่น
ดร.ฟาติมาหรือว่ากิติมาอมรทัศน์ซึ่งท่านได้จากไปแล้วแล้วก็มีอาจารย์ไรน่านอรุณรังสีนะครับแล้วก็อีกหลายๆคนที่ได้ถ่ายทอดภาษาสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่ามอลานาอบูฮัสซันอาลีนัดดวีเนี่ยเขียนเรื่องของนักคิดต้นศตวรรษที่19ต่อกับศตวรรษที่20ได้อย่างน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมุสลิมบราเธอร์ฮูดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมูฮัมหมัดอับดุลรอชิดรีดอนะครับหรือว่าอัลอัฟกานีนะครับรวมทั้งพูดถึงขบวนการเปลี่ยนผ่านของอัลอิควานได้อย่างน่าสนใจและทำนายถึงอนาคตโลกมุสลิมไว้อย่างน่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเป็นการพูดถึงขบวนการต่างๆซึ่งเป็นขบวนการเติบโตทางด้านวุฒิปัญญาในโลกมุสลิมนะครับอย่างไรก็ตามเวลาเราสังเกตดูนักคิดในโลกมุสลิมไม่ว่าจะเป็นอามีดซายิดอามีดอาลีซายิดฮุสเซนนัสนะครับฟาซรุลรอห์มานหรือว่าอีกหลายท่านนะฮะมามูดุลฮักหรือว่ามูชีรุลฮักหรือว่าอีกหลายๆคนที่เขียนประวัติศาสตร์อิสลามที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องความคิดนะฮะที่ทำให้โลกเจริญเติบโตและใช้วิถีอิสลามนะครับไม่ว่าจะเป็นการพูดถึงกระบวนการคิดทางด้านการเมืองหรืออื่นนะฮะซึ่งเป็นการปูพื้นฐานที่สำคัญให้กับการเจริญเติบโตของโลกมุสลิมในแง่ของโลกที่กำลังพัฒนาก่อนหน้านี้เรามีการพูดถึงมหาดิษมูฮัมหมัดนะครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังทวีความสำคัญนอกจากในฐานะที่เป็นผู้นำของโลกหรือว่านายกรัฐมนตรีที่มีอายุมากที่สุดนะฮะก็คือ94ซึ่งล่าสุดนี้มีการประชุมว่าด้วยการขับเคลื่อนโลกมุสลิมผ่านวิธีคิดของผู้นำและปัญญาชนซึ่งเป็นการรวมตัวกันระหว่างเรซิปตอยยิปเออร์ดูอันนะฮะมหาธิรมูฮัมหมัดนะครับรวมทั้งผู้นำคนอื่นของโลกที่กำลังมองดูว่าโลกในศตวรรษที่21เนี่ยควรจะขับเคลื่อนไปอย่างไรองค์การความร่วมมืออิสลามนะฮะซึ่งเป็นองค์การที่มี57มุสลิมอยู่ทั่วโลกเนี่ยสามารถขับเคลื่อนได้ในระดับใดสามารถตอบปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกมุสลิมและจะรวมตัวกันเป็นเท่าไหร่ถ้าเรามองไปที่หลักการขององค์การความร่วมมืออิสลามเนี่ยเห็นได้ว่ามียัตติที่สำคัญหลายเรื่องมาก่อนนะเช่นในกรณีที่โลกมุสลิมมีเป็นประชากรปัจจุบันนี้ในระดับนี้นะฮะก็ประมาณ 1.6 พันล้านคนเนี่ยเราจะผลิตนักวิทยาศาสตร์ได้สักกี่คนเราจะมีบรรษัทเราจะมีการขับเคลื่อนทางด้านความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจได้ระดับไหนเราจะโอบอ้อมอุ้มชูโลกมุสลิมซึ่งในจำนวน57ประเทศเนี่ยมีถึง40ประเทศยังเป็นประเทศที่ยากจนอยู่อย่างไรนะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ท้าทายว่าความเจริญเติบโตของโลกนั้นนอกจากจะเป็นความเจริญเติบโตทางด้านจิตวิญญาณนะฮะแล้วเราก็ต้องคำนึงถึงการประกอบอาชีพการผลิตบุคคลไปสู่สังคมนะฮะทำอย่างไรสังคมมุสลิมจึงจะเป็นสังคมที่พัฒนาในด้านศาสนาและความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจไปพร้อมๆกันอันนี้เป็นโมเดลหนึ่งซึ่งมาเลเซียก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับแต่ว่าความผิดพลาดในการบริหารของผู้นำคนก่อนของมาเลเซียนั้นทำให้ปี2020หรือว่า Vision 2020ที่หวังว่ามาเลเซียจะเป็นโลกที่พัฒนาแล้วตาม GDP ที่มีอยู่เนี่ยนะครับอาจจะต้องเลื่อนไปอีกนิดหนึ่งแต่ก็เป็นความหวังว่าอย่างน้อยหนึ่งในโลกมุสลิมอย่างเช่นเพื่อนบ้านของเราก็จะเป็นโลกที่พัฒนาแล้วนะครับแล้วก็เป็นโลกที่ทันสมัยนะครับอย่างไรก็ดีมาเลเซียนั้นแสดงให้เห็นอย่างหนึ่งว่ามาเลเซียมีมหาวิทยาลัยที่พยายามพัฒนาศาสตร์ทางด้านอิสลาม
ควบคู่ไปกับความเจริญก้าวหน้าในทางที่สามารถสร้างคุณูปการให้แก่การพัฒนาประเทศด้วยไปพร้อมกันและมีมหาวิทยาลัยที่เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยของ OIC อยู่ด้วยก็คือมหาวิทยาลัยอิสลามนะครับนานาชาติซึ่งอยู่ในกรุงกัวลาลัมเปอร์เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติในปากีสถานและมหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติในประเทศแถบแอฟริกานะฮะอย่างเช่นที่ไนเจอร์เป็นต้นดังนั้นโดยความรู้สึกเนี่ยในฐานะที่ผมเองผ่านการศึกษามาผมก็เลือกนะฮะในฐานะที่เป็นศิษย์เก่าจากโรงเรียนอิสลามศรียามูลนิธิเวลาเรียนในสาขารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมุสลิมอเมริกาผมก็เลยเลือกเรียนภาษาอาหรับและอิสลามศึกษานะครับรวมทั้งภูมิศาสตร์เป็นวิชารองแล้วก็รัฐศาสตร์เป็นวิชาที่ใช้ประกอบอาชีพและมาสอนหนังสือให้กับนักศึกษานะครับและความภาคภูมิใจในฐานะเคยเป็นหัวหน้าสาขาการระหว่างประเทศและการทูตเนี่ยมหาวิทยาลัยของผมเองคือธรรมศาสตร์ซึ่งผมอบรมนักศึกษาทุกปีเนี่ยสามารถสอบเข้ากระทรวงการต่างประเทศไม่ว่ากระทรวงต่างประเทศจะรับ30 20แต่ว่านักศึกษาธรรมศาสตร์ซึ่งมีดร.อนัทอมัตติกุลไปร่วมสอนด้วยเนี่ยนะฮะในวิชาที่เรียกว่าIslam and Global Politics สามารถเข้าเป็นนักการทูตได้อย่างน้อยรวมทั้งปีนี้ด้วยราว10คนนะครับฉะนั้นการที่เราแอพพลายเรื่องของอิสลามไปด้วยในทางการเมืองเนี่ยนะครับเช่น Islam and International Politics Contemporary Arab and Muslim World Islam and Global Politics Religion and Global Politicsทั้งหมดเนี่ยก็เป็นวิชาที่อยู่ในคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเราพยายามผลักดันให้คนรู้จัก Basic Tenet of Islam แล้วก็ผมเองก็เป็นอาจารย์ที่สอนให้กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศหลายมหาวิทยาลัยนะฮะรวมทั้งมหาวิทยาลัยที่มาเรียนในประเทศไทยด้วยสิ่งหนึ่งซึ่งเราจะสอดแทรกเสมอก็คือความหมายของโลกอิสลามนะฮะอิสลามในโลกร่วมสมัยนะครับซึ่งถือได้ว่านี่เป็นการพัฒนาความรู้และความเข้าใจงั้นเราจะเห็นได้ว่าในระยะหลังเนี่ยมีคำหลายคำที่เข้าไปผูกพันหรือความไม่เข้าใจเกี่ยวกับอิสลามไม่ว่าจะเป็นอิสลามานุวัตอิสลามโฟเบียหรือว่าการนำเอาความรุนแรงมาซ้อนทับกับอิสลามซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับในทัศนะของเรานะเพราะว่าศาสนานั้นเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์เป็นที่เข้าใจในเรื่องต่างๆดังนั้นล่าสุดเนี่ยผมได้มีโอกาสได้สอนนักศึกษาลาว2คนนะฮะนักศึกษาญี่ปุ่น2คนและนักศึกษาไทยอีก4คน1คนในนั้นไปสอบเข้ากระทรวงต่างประเทศได้วิชาที่สอนก็คือ Contemporary Arab and Muslim World ซึ่งเราก็จะพูดถึงปัญหาแคชเมียร์นะฮะที่กำลังเป็นปัญหาพูดถึงโรฮิงญาพูดถึงอุยกูนะฮะพูดถึงชนกลุ่มน้อยในประเทศไทยและในวิชาที่สอนให้กับมหาวิทยาลัยเบิร์กลีย์นั้นผมสอนเรื่องมุสลิมอินไทยแลนด์ซึ่งเราจะแบ่งเป็น2ภาคก็คือปัตตานีมุสลิมกับแบงคอกมุสลิมและพูดถึงการเติบโตปัญหาและอื่นสิ่งทั้งหมดนี้อยากจะบอกว่าอิสลามนั้นเป็นหนึ่งในวิชาเป็นหนึ่งในผู้คนที่จะเข้าใจสังคมมุสลิมเขาก็จะมาแสวงหาแล้วก็มาเรียนด้วยดังนั้นจะเห็นได้ว่านักศึกษาต่างชาติระยะหลังนี้ก็เลือกมาเรียนในประเทศไทยแล้วก็วิชาที่พวกเขาลงนั้นก็เป็นวิชาเกี่ยวกับสังคมไทยด้วยโลกมุสลิมด้วยนะครับทีนี้เราย้อนกลับมานิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้เชื่อได้ว่ามีนักวิชาการอีกหลายท่านจะมาพูดถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในอินเดียโดยเฉพาะในยุคการปกครองของฮินดูเนชั่นแนลิซึมหรือพรรคภารัตยชนตะตอนนี้มีปัญหาหลายเรื่องเช่นการเอาคนที่ไม่ใช่มุสลิมด้วยความตั้งใจตามกฎหมายใหม่จากอัฟกานิสถานปากีสถานบังกลาเทศนะฮะ
รวมทั้งคนที่ต่อต้านอิสลามด้วยให้มาอยู่ในอินเดียซึ่งจะสะเทือนกับคนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมที่อยู่ในอินเดียด้วยเพราะว่าในอีก10ปีข้างหน้ามุสลิมในประเทศอินเดียเนี่ยจะมีมากที่สุดในโลกจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า largest minority muslim of the world นะก็คือในอินเดียฉะนั้นอินเดียในอนาคตเนี่ยจำนวนมุสลิมจะแซงหน้าอินโดนีเซียแซงหน้าปากีสถานแซงหน้าบังกลาเทศนะฮะซึ่งนี่เป็นมิติที่น่าสนใจฉะนั้นกระบวนการเปลี่ยนผ่านตอนนี้จึงมีการเดินขบวนประท้วงเยอะเพราะว่าเชื่อว่าการนำเอาชนกลุ่มน้อยที่ไม่ใช่มุสลิมโดยตั้งใจให้เข้ามาในอินเดียมากขึ้นเนี่ยจะส่งผลกระทบเพราะว่าระยะหลังก็จะมีการตรวจสอบคนปากีสถานคนบังกลาเทศหรืออื่นที่อยู่ในอินเดียอยู่แล้วในเรื่องเชื้อชาติอยู่ด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องของภารติยชนตะนะฮะภายใต้นเรนทราโมดีแม้ว่าจะมีการพูดอยู่เสมอว่านี่ไม่ใช่เป็นเรื่องศาสนาก็ตามฉะนั้นในระดับของระหว่างประเทศเนี่ยมันก็จะมีเรื่องแบบนี้นะฮะฉะนั้นคนมุสลิมเนี่ยจึงตั้งรับบนพื้นฐานของการมีมหาวิทยาลัยมุสลิมมีกลุ่มก้อนของมุสลิมที่ตื่นตัวนะฮะที่จะท้าทายกับอำนาจต่างๆได้นะครับโดยภาพรวมผมคิดว่ารบบานีนี้จะเป็นการเสริมสร้างวุฒิปัญญาผ่านการเรียนการสอนจากคัมภีร์อัลกุรอานแต่เสริมศักยภาพเช่นระเบียบวินัยในอิสลามสุนทรียภาพในอิสลามการอยู่ในสังคมแบบอิสลามการถ่ายทอดภูมิปัญญาไปสู่การใช้ชีวิตที่งดงามฉะนั้นจึงหวังว่ารบบานีเนี่ยจะเป็นความยิ่งใหญ่ในแง่ของการผลิตบุคคลที่มีความเติบโตทางด้านสิ่งที่เรียกว่าเป็นสปิริตชวลหรือว่าทางด้านจิตวิญญาณควบคู่ไปกับการมีมุมมองของชีวิตที่จะเข้าไปอยู่ในสังคมบนช่วงชีวิตที่เป็นวัยอันงดงามวัยที่กำลังเจริญเติบโตทั้งร่างกายและจิตใจซึ่งมีสิ่งที่มากำกับชีวิตก็คือคำสอนวิถีชีวิตของอิสลามโดยภาพรวมนะครับและผมหวังว่าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครั้งนี้เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งว่ายังเห็นการเติบโตของรบบานีเห็นความพยายามของดร.อนัตอมัติกุลซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในนักประวัติศาสตร์คนสำคัญของประเทศไทยนั่นจะเห็นว่างานของดร.อนัตเนี่ยพยายามที่จะฉายภาพนะฮะตั้งแต่การถือกำเนิดของอิสลามจนถึงอิสลามในปัจจุบันว่าสังคมอิสลามโลกมุสลิมประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นหรือว่าอิสลามโฟเบียเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยสังคมมุสลิมจะแท็กเกิลยังไงสังคมมุสลิมจะเข้าไปอุ้มชูหรือว่าหาหนทางให้กับความเจริญเติบโตของโลกมุสลิมอย่างไรและของมนุษยชาติโดยส่วนรวมหวังว่าอันรบบานีนี้จะเป็นโรงเรียนที่เป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจเป็นที่รวมของภูมิปัญญาและเป็นจุดหมายของผู้ที่รักความเจริญก้าวหน้าตลอดไปวะบิลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์